สวัสดีครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบพิเศษอีกแล้วนะผมท่านผู้ชมเป็นคลิป2ของวันนี้ก็คือทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมผมลง2คลิปนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการแบ็กบอยอีกแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าเกมวันพีซวันพีซเลยนะวันพีซไพเรตวาร์นะครับผมได้มีการอัปเดตตอนประมาณ1:47 PMของวันนี้นะครับผู้ชมหรือก็คือของเมื่อวานนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ก็คือเพิ่งจะอัปเดตแป๊บนึงเลยสังเกตว่าจะมีของมาใหม่ครับผมซึ่งอัปเดตเนี่ยผมได้อ่านมาแล้วมีหลักๆคือ3อย่างครับผมหลักๆนะอย่างแรกคือการพิมพ์ตอนแรกเนี่ยการพิมพ์เวลาพิมพ์จะไม่มีแชทขึ้นบนหัวใช่ไหมตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่ทำให้เราสามารถพิมพ์แล้วก็แชทขึ้นบนหัวแบบนี้ได้แบบ Hi เห็นไหมครับผมนี่มันจะมีแชทขึ้นหัวแล้วครับผมเราสามารถพูดคุยกันได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเองโหผมพูดเร็วไปไหนวะท่านผู้ชมเหมือนรีบใช่แล้วผมจะรีบไปความของครับผมความไม่ดีให้มันตันๆไปสักทีจะได้แบบจะได้โอเคหน่อยก็อย่างแรกก็คือแชทขึ้นบนหัวแค่นี้ครับผมอย่างแรกนะครับผมต่อไปเป็นอย่างที่2ครับผมอย่างที่2ก็คือร้านค้าผมมีปืนใหม่มาแล้วชื่อกินก้าปาจินโกที่เป็นคนน่ารักเลยว่ะมันคือหนังสติ๊กของอูซอปนะครับผมเป็นหนังสติ๊กกินก้าปาจินโกซึ่งหนังสติ๊กนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆในการฟาร์มท่านผู้ชมบอกเลยว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดในการฟาร์มแต่ละครั้งท่านที่จะแพง200,000เลยนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่แพงมากหรอกมั้งถ้าเกิดเราตั้งใจหานะ200,000แป๊บเดียวก็เก็บได้ผมก็สำหรับเจ้านี้ก็เป็นปืนที่ดีมากๆครับผมเราจะมารีวิวกันเลยนะผมกดช็อปออกโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ค่าสไนเปอร์ผมก็ตันแล้วเราจะมาดูกันว่ามันยิงทีละเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้ากินก้าปาจินโกนะผมโอเคเรามายิงกันเลยปึ๊บโอ้ดาเมจ200เองเหรอดาเมจค่อนข้างน้อยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้สเต็งผมตันแล้วนะไม่ใช่สเต็งสไนเปอร์ผมตันแล้วนะเว้ยแต่ดาเมจมันยังน้อยอยู่เลยอะแต่ข้อดีของมันคือ1ยิงรัวดูความรัวนี่มันทุกคนดูโอ้โหโคตรรัวมากท่านผู้ชมถึงดาเมจมันจะน้อยแต่มันรัวมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใส่ฮาคิดูแล้วกันครับผมเมื่อกี้265ใช่ไหมใส่ฮาคิเกาะใส่ได้ไหมโอเคครับผมใส่ได้นะครับผมเราจะไปลองดาเมจกันเลยว่าเท่าไหร่นะปึ๊บเท่าไหร่มองไม่เห็น515ครับผมเนาะอยากใส่หางคิดก่อนโหแรงมากเลยเนี่ยแล้วมันรัวแล้วคือประเด็นมันรัวซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีสกิลทั้งหมด3สกิลของเจ้าปืนครับผมเป็นปืนที่มีสกิลนั่นเองเหมือนเป็นสกิลการยิงพิเศษอะไรอย่างงี้ผมแบบยิงแบบสไนเปอร์ไฟลูกบอลไฟอะไรอย่างงี้นังกระติกไฟเหมือนในการ์ตูนนะใครเคยดูแบบอูซอปปล่อยสกิลท่าไม่ตายอะไรก็จะเคยเห็นกันนะครับผมว่าอูซอปมันจะปล่อยสกิลท่าไม่ตายเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งหลักๆก็จะมีสกิล3สกิลครับผมเรามาลองดูกันแรกเลยครับผมสกิลE นั่นเองสกิล E เป็นการยิงระเบิดไฟออกไปข้างหน้าผมเป็นหนังติ๊กไฟนั่นเองท่านผู้ชมแล้วหูศัตรูติดไฟด้วยศัตรูจะติดไฟด้วยท่านผู้ชมค่อนข้างจะดีนะท่านผู้ชมอ่ะลองยิงใหม่ E ปึ๊บโอ้โหแรงมากท่านผู้ชมเดี๋ยวทำไมผมขึ้นค่าเดวิฟุตนะใช่ไหมผมตาฝาดหรือเปล่าผมเห็นค่าเดวิฟุตผมขึ้นเอาใหม่เอ้ยค่าเดวิฟุตมันขึ้นด้วยทุกคนมันอาจจะบั๊กหรือมันเพิ่งมาใหม่แอดมินอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรครับผมมันอาจจะบั๊กก็ได้ช่างมันเถอะครับผมก็ อาจจะบั๊กทุกคนจริงๆนะดูขึ้นมาแล้วมาดูสกิลที่2กันเลยผมเป็นสกิล R นั่นเองปึ๊บอู้เป็นการยิงลูกไฟแดงๆออกไปครับผมเป็นเหมือนสกิลแรกเลยแต่มันเป็นสกิลแดงแล้วก็ระเบิดค่อนข้างที่จะระยะกว้างนะผู้ชมเอาใหม่ปึ๊บกดดิกดไปติดคงดาวนานใช่ไหมโอเคมันเพิ่มดีฟูริกแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ทำไมนะใช่ว่าเถอะอาจจะบั๊กหรืออะไรก็ได้ท่านผู้ชมนะก็มี E แล้วก็ R แล้วก็ Z ใช่ไหมมีสกิล Z ด้วยสกิล Z เป็นสกิลนี้ครับผมดูปึ๊บเป็นการยิงลูกระเบิดเขียวๆแล้วมันใหญ่มากท่านผู้ชมเป็นระเบิดเขียวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมE ลูกไฟครับผม R เป็นลูกระเบิดแดงๆครับผมแล้วก็ Z เป็นลูกเขียวๆครับผมเหมือนป๊อปกรีนอะไรอย่างนี้โอ้โหจะบอกว่าสกิลมันคล้ายๆกันมากเลยท่านผู้ชมมันแค่เปลี่ยนสีใช่ไหมผมก็ว่าแหละท่านผู้ชมนะก็อันนี้ก็คืออย่างที่2ก็คือเจ้าปืนกินก้าใช่ไหมอ่านว่าอะไรกินก้าปาจินโกใช่ไหมครับท่านผู้ชมเจ้าอันนี้นะผมเป็นหนังกระติกกินก้าปาจินโกนะครับผมโอเคเรามาดูอัปเดตอย่างที่3กันเลยนะครับผมอย่างที่3ก็คือเกราะใหม่นั่นเองเกราะใช่ไหมเกราะนะผมเป็นเกราะแบบไอซ์แลนด์เลยนะครับผมไม่ใช่เกราะออลมอนด์นะเหมือนไอซ์แลนด์นะครับผมไม่ใช่เกาะนั้นนะต้องเกาะธรรมดาไม่มีลอเรือต้องเกาะเฉยเกาะใหม่ทั้งหมด6เกาะในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งผมจะไปให้ดูว่ามันมีเกาะอะไรบ้างนะครับผมผมจะบินไปให้ดูเลยว่ามันมีเกาะอะไรมาใหม่บ้างซึ่งจะบอกว่าค่อนข้างที่แบบไม่มีประโยชน์เลยท่านผู้ชมทำให้เราลำบากขึ้นมากกว่าเพราะว่าจุดเกิดผมพิษามันจะแบบ
กว้างขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มเกาะหามากขึ้นใช่ไหมท่านผู้ชมการหาพรหมวิหารก็จะเป็นไปได้ยากมากขึ้นจากปกติที่มันก็ยากอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับผมเรามาดูเกาะแรกกันเลยครับผมรู้สึกว่าเกาะแรกจะเป็นเกาะตรงนี้ครับผมอันนี้คือเกาะแรกครับผมใช่ไหมเอ้ยเกาะนี้นับปะเกาะนี้นับปะท่านผู้ชมเออเกาะนี้เป็นเกาะแรกใช่ปะไม่แน่ใจนะหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นั่นจะเกาะนี้เกาะนี้เออเกาะนี้ดิเกาะนี้ผมเป็นเกาะแรกเป็นเกาะที่มีบ้านท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเป็นเกาะเล็กๆมีบ้านตรงนี้ครับผมเป็นทางเดินอย่างนี้แล้วก็มีหินสองที่ครับผมสามที่ดิเออเป็นทางเดินแล้วก็มีเกาะตรงนี้รู้สึกว่าเกาะนี้จะสามารถเกิดความวิจารณ์ได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นเกาะใหม่ที่ลำบากมากเลยแล้วต่อไปเป็นเกาะที่สองครับผมเกาะที่สองเป็นเกาะตรงนี้เลยครับผมเป็นเกาะทรายใช่ไหมผมไม่รู้เกาะใหม่หรือเปล่านะผมจำแมปไม่ค่อยได้ผมจะพยายามพูดให้ผิดน้อยมอนน้อยสุดแล้วกันท่านผู้ชมอ่ะเราไปดูเกาะต่อไปกันเลยครับผมเกาะต่อไปเป็นเกาะที่3รู้สึกว่าจะเป็นเกาะไอ้เจ้าหัวไดโนเสาร์ครับผมมันจะมีโครงกระดูกเป็นหัวของไทเซราทอปใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเป็นหัวตัวอะไรแต่มันเป็นหัวของไดโนเสาร์แน่นอนท่านผู้ชมมันจะมีหัวไดโนเสาร์อยู่ตรงเกาะนั้นท่านผู้ชมนะดูเห็นไหมเห็นเกาะตรงนี้ไหมผมอันนี้คือเกาะใหม่เกาะที่3นั่นเองครับผมไม่รู้3หรือ4นะผมไม่แน่ใจว่าเกาะไหนเกาะใหม่เกาะเก่าคือเพิ่งเล่นไม่นานผมจำได้ไม่มากนะแต่อันนี้เกาะใหม่แน่นอนนะนี่เห็นไหมจะมีหัวไดโนเสาร์ตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นหัวตัวอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนมันคือตัวอะไรนี่ครับผมเป็นเกาะครับผมแล้วก็จะมีเกาะอีกอันนึงใช่ไหมอยู่ไหนนะอยู่นู่นอยู่นู่นนี่ครับผมเกาะอันต่อไปเป็นเกาะตรงนู้นเลยครับผมข้างหน้าบาร์กี้เลยครับผมบอกติข้างหน้าบาร์กี้มันจะไม่มีเกาะใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีเกาะเป็นเกาะเล็กๆท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกาะนี้มันคือเกาะอะไรนะครับผมแล้วจะบอกว่ามันเป็นเกาะที่แบบโคตรจะเล็กท่านผู้ชมเกาะเล็กไม่พอกล่องมันเล็กด้วยท่านผู้ชมกล่องหีบที่มันเกิดบนเกาะนี้มันจะเล็กลงตามเกาะนะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนี่เห็นกล่องไหมท่านผู้ชมดูขนาดกล่องขนาดตัวเราเว้ยปกติขนาดกล่องมันจะใหญ่พอกับตัวเราแต่ดูดิมันเล็กมากเลยแล้วดูเก็บได้เหมือนมันจะแค่ย่อเกาะให้มันเล็กลงเฉยๆวะใช่ไหมแล้วดูต้นไม้เล็กมากท่านผู้ชมคือต้นไม้พอกับตัวเราเลยอะดูดิเป็นต้นไม้ที่แบบเล็กแล้วก็โซคิวมากท่านผู้ชมโอเคครับผมและนี่ก็เป็นการอัปเดตใหม่แบบเล็กๆของเจ้าเกมนี้ท่านผู้ชมนะก็จะมีหนังกระติกมีการพิมพ์แชทบับเบิ้ลบล็อกที่บนหัวอย่างนี้แล้วก็เป็นเกาะใหม่นะครับผมทั้งหมด6เกาะนั่นเองซึ่งก็ลองไปหากันเองว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแต่มันมาทั้งหมด6เกาะครับผมเป็นตัวเลขที่แน่นอนแอดมินประกาศมาแล้วนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกับการอัปเดตเล็กๆครั้งนี้ของวันพีซไวท์พาเลตหวานนะครับผมสำหรับ EP หน้าก็มีแน่นอนครับผมเพราะผมติดเกมนี้โคตรเลยท่านผู้ชมดันเจี้ยนเควสนี่จะดรอปลงไปมากเลยโอเคก็ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายจ้าเจอกันนะจ้าคลิปหน้า